สหภาพยุโรปกำลังเผชิญกับวิกฤตพลังงานฮะหลังจากรัสเซียเนี่ยทำการหยุดจ่ายก๊าซให้กับฝั่งสหภาพยุโรปก็มา 3-4 วันแล้วนะครับทำให้ตอนนี้ต้องมีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเกิดขึ้นสวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าว V6 News นะครับวันนี้เรื่องราวของการต่างประเทศหลายเหตุการณ์นะครับเป็นประเด็นที่น่าสนใจและถูกจับตามองโดยเฉพาะเรื่องของสภาวะเศรษฐกิจรวมทั้งสงครามในยูเครนยูเครนก็มีการคุยใช้จรวดไฮเทคของสหรัฐอเมริกาถล่มคลังแสงของรัสเซียด้านทัพของมอสโกจัดหนักลุยพิชิตดอนบาสตามแผน ยูเครนคุยจะเอาจรวดนะครับหลายลำกล้องที่มีพิสัยไกลขึ้นและแม่นยำนะครับซึ่งเพิ่งได้จากสหรัฐอเมริกาถล่มกองกำลังรัสเซียทำลายคลังกระสุนในแคว้นเคียฟซอลทางใต้ของประเทศด้านมอสโกโต้ว่ายิงถูกโกดังเก็บปุ๋ยและที่อยู่ของพลเรือนขณะที่กองทัพรัสเซียเดินหน้าบุกไปในภาคตะวันออกบทขยี้แคว้นโดเนสเพื่อเร่งยึดภูมิภาคดอนบาสให้ได้ทั้งหมดในอีกด้านหนึ่งตัวแทนของกองทัพทั้งสองฝ่ายนัดคุยผู้แทน UN และตุรกีหารือกับความเป็นไปได้ในการปลดล็อกการส่งออกธัญพืชนะครับของฝั่งยูเครนในขณะที่สหรัฐอเมริกาตอนนี้ก็อ่วมเลยทีเดียวฮะปรากฏว่าอัตราเงินเฟ้อพุ่งไม่หยุด 9.1% นะครับหุ้นสหรัฐอเมริกาปิดลบน้ำมันทรงตัวนะครับทองคำตอนนี้ปรากฏว่าขยับขึ้นวอลสตรีทปิดลบนะครับนักลงทุนพิจารณาทบทวนข้อมูลนะครับเงินเฟ้อที่ร้อนแรงเกินคาดของสหรัฐอเมริกาโหมกระพือความกังวลว่าเฟดอาจจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีก 1% ภายในปีนี้ตัวเลขดังกล่าวดันทองคำขยับขึ้นขณะที่น้ำมันทรงตัวตามรายงานคลังเชื้อเพลิงสำรองของฝั่งสหรัฐอเมริกาในขณะที่ยูเครนก็โกรธจัดนะครับตัดสัมพันธ์เกาหลีเหนือ หลังเป็นชาติล่าสุดรับรองเอกราชใน2แคว้นกบฏ ยูเครนตัดสัมพันธ์กับเกาหลีเหนือในทันทีนะครับไม่นานหลังจากที่เปียงยางประกาศรับรอง2สาธารณรัฐประชาชนแบ่งแยกดินแดนฝักใฝ่รัสเซียทางภาคตะวันออกของยูเครนนับเป็นชาติที่2จากซีเรียนะครับที่ให้การรับรองเอกราช2แคว้นกบฏนะครับดังกล่าวตอนนี้ก็ปรากฏว่ากลายเป็นประเทศอย่างสมบูรณ์ในขณะที่ผวาโดนเอาคืนนะครับ EU อ้อมแอมบอกลิทัวเนียไม่ได้ห้ามรัสเซียส่งสินค้าทางรถไฟในคาลินินกราดสหภาพยุโรปนะครับระบุว่าสินค้าที่ถูกคว่ำบาตรของรัสเซียยกเว้นอาวุธยุทโธปกรณ์สามารถขนส่งทางรถไฟผ่านดินแดนทางกลุ่มนะครับหลังเกิดความตึงเครียดระหว่างรัสเซียกับลิทัวเนียชาติสมาชิกของ EU ต่อกรณีของลิทัวเนียห้ามส่งสินค้าบางส่วนเข้าคาลินินกราดนะครับดินแดนที่แยกในทะเลบอลติกนะของฝั่งมอสโกนะครับในขณะที่ความกังวลการตัดก๊าซนะครับก็ปรากฏว่ามีแนวโน้มเศรษฐกิจของ EU ตอนนี้มืดมนนะครับสหภาพยุโรปนะครับปรากฏว่า ยูโรกลับมาอ่อนค่ากว่าดอลลาร์นะครับในรอบ20ปี ค่าเงินยูโรนะครับร่วงต่ำกว่าระดับเซลัก1ดอลลาร์เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนธันวาคม2002ถูกจุดจากแนวเศรษฐกิจอันมืดมนของพื้นที่สกุลเงินเดียวแห่งนี้และมีความเป็นไปได้ที่จะโดนรัสเซียตัดอุปทานก๊าซธรรมชาติโดยสิ้นเชิงนะครับปรากฏว่าเงินสกุลยูโรอ่อนค่าเท่ากับเงินสกุลของดอลลาร์สหรัฐเป็นครั้งแรกในรอบปี2002หรือ20ปีก่อนผลจากการที่รัสเซียส่งก๊าซไปยังภูมิภาคยุโรปส่งผลให้เกิดความกังวลว่าจะเกิดสภาวะเศรษฐกิจถดถอยในกลุ่มประเทศใช้เงินยุโรปยูโรหรือยูโรโซนนะครับในขณะที่ EU ตอนนี้ก็พากันลำบาก
ะครับฮังการีกล่าวนะฮะประกาศสภาวะฉุกเฉินทางพลังงานรับมือวิกฤตการขาดแคลนช่วงฤดูหนาวรัฐบาลของฮังการีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเกี่ยวกับภาวะอุปทานตึงตัวอันเนื่องมาจากมาตรการการคว่ำบาตรของรัสเซียของ EU แม้ตนเองไม่เห็นด้วยโดยเกเกรียูกรูยัสนะครับผู้ช่วยนายกรัฐมนตรีวิกเตอร์เออร์บานแถลงว่าจะยกระดับกำลังการผลิตก๊าซและถ่านหินภายในประเทศและเติมเต็มคลังสำรองก่อนนะฮะฤดูหนาวจะมาเยือนด้าน EU กำลังตัดตัวเองออกจากการนำเข้าพลังงานรัสเซียนะครับกูยาสบอกกับผู้สื่อข่าวว่าคาดหมายว่าทางกลุ่มไม่น่าจะมีก๊าซเพียงพอตั้งแต่ฤดูใบไม้ร่วงนะครับหรือเดือนกันยายนถึงเดือนพฤศจิกายนเป็นต้นไปและในมาตรการตอบสนองต่อวิกฤตทางอุปทานดังกล่าวเขาได้แถลงแผน7ขั้นนะครับที่จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่เดือนสิงหาคมเป็นต้นไปในขณะที่นิวซีแลนด์มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 พุ่งนะครับประเทศประกาศแจกแมสตรวจATK ฟรีเตือนโอมิครอนนะครับเว็บใหม่หนักกว่าเดิมนิวซีแลนด์ประกาศแจกหน้ากากอนามัยฟรีนะครับให้บริการตรวจโควิด-19 ด้วยการตรวจ ATK ฟรีแก่ประชาชนหลังยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายวันและผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่มีแนวโน้มพุ่งสูงขึ้นจนระบบสาธารณสุขเริ่มเข้าสู่สภาวะที่เรียกว่าเกิดการตึงตัวนะครับเป็นอีกเหตุการณ์หนึ่งก็เป็นเหตุการณ์จบคนกลางฮะปรากฏว่าโจทำกลางรังแกคนชรานะครับสุดท้ายบอกเลยนะฮะโดนยำสื่อต่างประเทศเผยแพร่คลิปวิดีโอเตือนสติคนกลางวัยรุ่น2คนฮะตามราวีชายชราไม่ยอมเลิกในไต้หวันสุดท้ายคนรู้จักของลุงทนไม่ไหวยกพวกรุมกระทืบจนนอนแน่นิ่งบนพื้นนะครับซึ่งสื่อในเกิดขึ้นที่สปาแห่งหนึ่งในไต้หวันเป็นภาพกล้องวงจรปิดพบชายชรากำลังลงลิฟต์เพื่อออกจากอาคารนะครับคุณลุงรายนี้ปกปิดประตูโดยไม่ทราบว่าวัยรุ่นทั้งสองคนและเพื่อนสาวกำลังเข้ามาในลิฟต์พอดีทำให้ประตูลิฟต์เกือบหนีบหนึ่งในชายวัยรุ่นนะฮะก็แสดงความไม่พอใจฮะแล้วก็ทำร้ายลุงสุดท้ายคนเห็นก็มาช่วยลุมยำวัยรุ่นอีกทีหนึ่งในขณะที่สหรัฐอเมริกาตอนนี้ทดสอบสำเร็จเรียบร้อยนะครับขีปนาวุธไฮเปอร์โซนิกยิงจากเครื่องบินทิ้งระเบิด B-52 กระทรวงกลาโหมของสหรัฐอเมริกาออกมาเผยความสำเร็จทดสอบขีปนาวุธไฮเปอร์โซนิก2ลูกนะครับที่พัฒนาโดยบริษัท Lockheed Martin นะครับเมื่อไม่นานมานี้ท่ามกลางการวิตกกังวลเรื่องของเทคโนโลยีอาวุธไฮเปอร์โซนิกของจีนและรัสเซียที่ดูเหมือนจะล้ำหน้าสหรัฐอเมริกาไปหลายช่วงตัวซึ่งก่อนหน้านั้นสหรัฐอเมริกาก็ล้มเหลวในการทดลองนะครับในขณะที่วายเล่าจีนเด็ก10ขวบกลั้งถือมีดนะขู่แทงเจ้าที่หลังถูกสั่งให้หยุดเล่นโอเวอร์บอร์ดนะครับตอนรอตรวจโควิด-19 กลายเป็นอีกหนึ่งคลิปไวรัลนะครับเมื่อเด็กอายุ10ขวบคนหนึ่งมีดปอกผลไม้เข้ามาขู่แทงเจ้าที่สาธารณสุขที่กำลังตรวจโควิด-19 ในนครเซี่ยงไฮ้โดยรายงานข่าวบอกว่าเขาไม่พอใจที่ถูกเจ้าที่คนหนึ่งดุและสั่งให้หยุดเล่นโอเวอร์บอร์ดระหว่างกำลังรอตรวจนะครับโควิด-19 ในขณะที่ Panasonic ทุ่ม 1.45 แสนล้านนะครับตั้งโรงงานผลิตแบตเตอรี่ไฟฟ้าแห่งใหม่ในสหรัฐอเมริกา Panasonicผู้ผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์รายใหญ่ของญี่ปุ่นประกาศแผนตั้งโรงงานผลิตแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าแห่งใหม่ในสหรัฐอเมริกาโดยจะใช้งบลงทุน 4,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือ 145,000 ล้านบาทเลยทีเดียวนะครับนี่ก็เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นทั่วโลกในเชิงงานวิเคราะห์นะครับเราคงเห็นว่าสถานการณ์จนถึงขณะนี้การแบ่งแยกแคว้น2แคว้นนะครับในยูเครนหลังจากที่รัสเซียเข้าทำการยึดครองมานะครับก่อนหน้านี้ซีเรียรับรองทั้งสองแคว้นเป็นประเทศใหม่นะครับคราวนี้เกาหลีเหนือรับรองอีก2ประเทศ
นะครับเป็นแคว้นใหม่เช่นกันในฝั่งสหภาพยุโรปยังบอกว่าเป็นแคว้นกบฏฮะตอนนี้ยึดได้เรียบร้อยก็ปรากฏว่าเป็นประเทศใหม่ที่ได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการตามหลักการแบ่งแยกแล้วปกครองในขณะที่สหรัฐอเมริกายังคงทดลองอาวุธไฮเปอร์โซนิกนะครับเพื่อเผชิญหน้านะครับและแข่งขันกับทางฝั่งของรัสเซียและฝั่งของจีนในเชิงงานสังเคราะห์เราคงเห็นว่าสภาวะเศรษฐกิจของฝั่งสหภาพยุโรปกำลังตกต่ำอย่างต่อเนื่องนะครับเรื่องของอัตราเงินเฟ้อไม่ต้องถามนะครับขึ้นสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและมีแนวโน้มที่จะแย่ลงหนักลงนะครับในขณะที่เงินยูโรของฝั่งอังกฤษนะครับตอนนี้ก็กำลังเข้าสู่สภาวะอัตราเงินเฟ้อนะครับและก็ต่ำที่สุดนะครับหลังจากที่มีการตัดเรื่องของอุปทานพลังงานนะครับฝั่งสหภาพยุโรปกำลังเผชิญกับวิกฤตพลังงานหลังจากรัสเซียเนี่ยทำการหยุดจ่ายก๊าซให้กับฝั่งสหภาพยุโรปก็มา 3-4 วันแล้วนะครับทำให้ตอนนี้ต้องมีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเกิดขึ้นสงครามในยูเครนตอนนี้ฝั่งรัสเซียยังคงชนะอย่างต่อเนื่องการชนะครั้งนี้นะครับถึงแม้ว่าจะได้รับอาวุธเพิ่มเติมจากฝั่งของสหภาพยุโรปโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกานะครับของยูเครนแต่จนถึงขณะนี้แนวโน้มที่จะชนะรัสเซียยังคงริบหรี่เต็มทีในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจสังคมการเมืองทั่วโลกกำลังย่ำแย่ราคาน้ำมันสูงขึ้นมาเล็กน้อยนะฮะก่อนการเจรจานะครับระหว่างสหรัฐอเมริกากับซาอุดิอาระเบียนะครับราคาน้ำมันยังคงตึงตัวการบีบเล่นงานเจ้าชายจามานคาชอฟสกี้นะครับผู้สื่อข่าวจากกรณีการลอบสังหารผู้สื่อข่าวของ Washington Post และก็เจ้าชายมูฮัมเหม็ดบินซัลมานนะที่สหรัฐอเมริกาเริ่มปล่อยข่าวนะครับให้ Fox News ปล่อยข่าวเล่นงานกำลังส่งผลทำให้เป็นการบีบก่อนที่จะมีการเจรจาเกิดขึ้นระหว่างสหรัฐอเมริกากับซาอุดิอาระเบียนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทอศักดิ์ยิปกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ ฟ้าฟันฝ่าภัยไม่เคยไว้วันฟ้า
ทรงผูกพันไทยฟ้าชาวไทยฟ้าทรงสุขใจถ้าไทยร่มเย็นการที่สิบให้สัญญาพ่อผู้มีพลไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชันไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชันฟ้าทรงปกครองแผ่นดินไทยไว้ฟ้าฟันฝ่าภัยไม่เคยไว้หวั่นฟ้าทรงผูกพันไทยฟ้าชาวไทยฟ้าทรงสุขใจถ้าไทยร่มเย็นKick.